สวัสดีนะครับผมยังอัดแล้วก่อนอื่นต้องสวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองรถช่างหนูแคมเส้นที่6 6ใช่ไหมเส้นที่6เส้นที่6อย่าไปปั่นล้าหมูมันลงหมูเฮ้ยตามสถิติทันเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยแหมแล้วไปลองให้ผมดูสักรอบก่อนเฮ้ยโอ้ย้อนแสงอีกแล้วรู้สึกจะดีกว่าไอ้ที่ผมไปถ่ายมาวันนั้นครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวข้าไปบิ่งโน้นนะบิ่งใหญ่นะรู้สึกว่าดินอันนี้มันจะดูดนะเป็ดลงด้วยกระดับลิ้นดูดนะเนี่ยฮะจะวิ่งน้ำบานน่ะบ้าใครคนทำเนี่ยผมเองครับโอ้ผมว่ามาจากอู่อื่นไม่ลองไม่รู้นะ6เส้นไปแล้วนะสำหรับแคมพี่สมคิดนะครับไปหาลักตาข้างคุ้งเลยนะแคมนี่ทดสอบจนเหมือนว่าที่พี่สุคิดบอกนะ6เส้นเลยนะแคมก็คือลองแล้วลองอีกครับกว่าไอ้ดินบอกว่าเป็ดลงเล่นด้วยนะครับดูดแต่ก็โอเคนะถือว่าวิ่งดีกว่าวันนั้นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าวันที่ผมมาถ่ายวันนั้นยังไม่ค่อยวิ่งเหมือนแบบนี้นะผมวันนี้ดูเหมือนเจ้าของจะพอใจนะเนี่ยมันลั่นแล้วเราก็ประคองรถยากนะครับอันนี้ทำให้แบบเวลาเราเร่งไปมันก็ไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่นะเพื่อนบังคับไม่ดีก็อาจจะมีคว่ำนะขนาดเจ้าของยังสไลด์ไปทั่วเฮ้ยคว่ำหมดไปกี่บาทแล้วอ่ะยังตอนนี้คือแคมมาเส้นละ200อ๋อไปแคมมือ2แคมมือ2อ๋อไม่อ๋อนี่นะครับทุกคนมันไม่ใช่แคมใหม่นะครับแคมมือ2แคมก็คือเส้นละ200เส้นละ200นะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาแคมใหม่มาทดลองกันครับคือเราทดลองมีงบประมาณไม่เยอะครับลองไม่เยอะอ๋อก็คือมันเป็นแคมมือ2นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นแคมใหม่แล้วมาแกะนะก็คือผมนึกว่าหมดไปตั้ง6เส้นโอ้โหมันก็หล่อตังค์ไปหลายแต่อ๋อหมดไปเส้นละ200เป็นแคมมือ2นะก็โอเคครับกว่าจะรู้กว่าจะรู้ถึงบางอ้ออืมมันก็โอเคกันเดิมป่ะล่ะโอเคแต่อย่างงี้ตามสถิติไม่ทันหรอกเฮ้ยปั่นแล้วหมูไหวไม่ได้แล้วจะล็อก 10เดี๋ยวดินไม่เหนียวอ่ะเหนียวแล้วนี่เหนียวอ่ะนิ่มนิ่ม
โอ้โหขุบไม่ไหวขุบเวียงอ่ะสุดยอดเลยใส่กระดงร่อนโอ้โหทำอะไรดูฮะยกล้อไงทีดับได้ยังไงฮะไม่ดับทำใหม่แล้วฮี่เอาใหม่ได้ใหม่ดิเฮ้ยเอาใหม่หน่อยดิเออท่าท่าแม่สู้มือดีเว้ยเหลือเหลือไหมโอ้ยโม้จริงเดี๋ยวให้พี่สมคิดร้องมากนะเมื่อกี้จังหนูเขาร้องแล้วนะเปิดเปิดแล้วเหยียบให้กระเจงกระดอนไปแล้วนะนี่แม่เป็นไงตามลูกกระทงไม่สนุกสนใจมีการแซวเล่นกันนะครับอันนี้จริงจังนะส่วนมากผมจะพูดเล่นกันอย่างนี้แซวกันเล่นครับปัดพัดลมแล้วถ้าคนไม่รู้ใจทีมชุดปกผมก็เดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวจะปวดหัวนอนไม่หลับอันนี้เป็นผมชอบแย่งกันเล่นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละดีดีทุกท่านนะของที่ว่าทำมาก็ดีทุกท่าทุกช่างนะโอ้หนักผมคิดเนี่ยอะไรอะไรอะไรว่าออกตัวนี่ได้นะผมถือว่าโอเคนะถ้ามันก็ไหวนะแต่มันจะตื่นตื่นเวลารู้ลงครับแต่อยากรู้เรื่องแคมป์เส้นที่1ที่2ที่3ที่สมคิดเทสมาเป็นยังไงนะเข้าไปดูที่ช่องช่างหนูได้นะรถซิ่งวิ่งทำกินนะผมนี่นะนี่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายครับวันนี้ว่างไหมว่างบ้างไม่ว่างบ้างนะก็แต่ของช่างหนูเขาถ่ายเก็บไว้ทุกขั้นตอนนะผมไม่รู้ว่าช่างใหญ่วางยารถในช่างหนูหรือเปล่าไม่รู้นะก็ใส่วิน 5.3 นะครับตรงนี้ 5.3 นะครับเขาเปิดขึ้นได้ถึงหน้า6นะผมเอาที่ดูนะครับแต่ว่าถ้าเอาวิ่งแบบเหลือๆก็ 5.5 นะกำลังสวยมึงเอารถยนต์มาเลยอ่ะโอ้ยังอยู่ไม่ได้อ่ะช่างเอกก็อยู่ไม่ได้นะนนท์ถึงก็ต้องตามมาดูนะนนท์นอนๆๆนี่มันดูดรอบไปมันขึ้นแล้วเนี่ยนี่จะไปเรื่อยๆเลยขึ้นเรื่อยอันนี้ยิ่งดียิ่งขึ้นอ่ะโอ้ถ้าแต่ถ้าแต่ทีนี่สับดินกระจายเลยเนี่ยบอกเถอะอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยสับดินนี่ก็อยู่หัวเลยข้ามเลยสารข้ามหัวถ้าเป็นดินถ้าแต่ทีอ่ะอุ้ยหน่อยอีกหน่อยเสียงไม่ดูเหมือนที่แรกเลยอ่ะลองสิเราเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไอ้จังเองเฮ้ยลองดิเแม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับคืนนี้ถามช่างก่อนมันพอใจยังเนี่ยพอใจยังมันประมาณ 60% แล้วเนี่ย 60% ใช่ไหมไปไหนก็โดนแสงอาทิตย์แดกอยู่แล้ว
เอาไปกันแล้วหมูกันแดดกันไหนบอกเลยเด้อโอ้ลง10ก็กินลงเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไอ้เอกเรา160ไปทำอะไรดีวะติดไอ้ปั่นพัดลมหมูเฮ้ยยาไอ้ที่ย่างหมูมันในคลิปใช่มั้ยไอ้ปั่นหมูอ่ะปั่นได้ถ้าปั่นนี่ก็รู้สึกตัวขึ้นแต่พัดลมหมูบ้าก็โอเคนะครับทุกคนเพราะว่าขำๆนะครับอย่าซีเรียสอย่าไปดราม่านะครับผมคุยเล่นกันอย่างนี้แหละประจำค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ